อิสิริสุภมัสดุยุการนับจำเดิมเริ่มแต่องค์สมเด็จพระชินวรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จหันพระพักเข้าสู่พระปรินิพานก็ล่วงเลยมาแล้ว 2,563 พระพรรษาปัจจุบันสมัยเดือนมิถุนาคมขมามาสุรทินที่29วันจันทร์วันนี้เป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุคการนับจำเดิมเริ่มแต่องค์สมเด็จพระชินวรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จหันพระพักเข้าสู่พระปรินิพานก็มีอันในสาธุชนทั้งหลายพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้อิตอปลังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธมามกะทั้งหลายจงเงื่องไงโซตประสาทของตนให้โซพลดูจะเนืองภาชนะแก้วภาชนะทองมารองรับพระพุทธพจน์พระสัพพะธรรมเทศนาดังสังฆบุตรพุทธชินรัตมาตโนนท่านจะได้เริ่มรำอารัมภบทพจนพระคาถาว่าอนิสังสกุลบุญญราศีเพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอให้ตั้งใจสดับรับฟังโดยสัจจะเคารพคารวะในธรรมะเป็นอันดีเถินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอักขัตสมิงทานังทัทธตังอักขังปุญญังปวัตถติอักขังอายุจวโนจะสุขังพละอันติอินะวโรโอกาสต่อจากนี้อัตมาภาพทั้งสามรูปจะได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นสรพัญญกถาหรือว่าโคสัปปมานิกาในการฉลองกองกุศลศรัทธาของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะได้แสดงธรรมเทศนาเป็นสรพัญญกถานั้นอัตมาภาพในนามของพระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนามาแสดงธรรมเทศนาขออนุโมทนาในกุศลผลบุญกุศลลกิจอันดีงามของท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยพ่อสมศักดิ์หมื่นอุดมผู้เป็นสามีคุณวิทยาคุณสุดาหมื่นอุดมคุณวิโรธคุณพันทิพย์หมื่นอุดมคุณอรุธคุณนริศลาหมื่นอุดมคุณยุทธจักรคุณเฉลิมพรหมื่นอุดมคุณพัชรีคุณทองใบคงเมืองคุณแม่บัวทองแสงดานุชพร้อมด้วยบุตรหลานญาติพี่น้องสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ได้มีจิตอันเป็นบุญกุศลมีศรัทธาคือความเชื่อในเรื่องของคุณงามความดีกล่าวแล้วก็คือการทำบุญนั่นเองเพื่อจะอุทิศกัลปนาผลคุณงามความดีจากการที่ได้ปฏิบัติหรือว่าได้กระทำแล้วไปหาผู้ที่วายชนไปคุณแม่บัวลอยหมื่นอุดมเป็นต้นผู้ที่ได้วายชนไปแล้วและก็ได้ทำการชาปนกิจเพื่ออุทิศได้ทำชาปนกิจก็คือการได้ประชุมเพลิงเผาสรีระร่างกายของท่านเรียบร้อยไปแล้วเวลานี้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะเจ้าภาพ
ก็ได้มีจิตศรัทธาอันเป็นบุญอันยิ่งเพื่อที่จะกระทำบุญทั้งหลายให้เป็นคุณงามความดีเป็นอานิสงส์ไปหาผู้ที่วายชนไปแล้วดังกล่าวคือคุณแม่บัวลอยหมื่นอุดมฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทางคณะเจ้าภาพตลอดถึงญาติพี่น้องทุกท่านได้ร่วมบุญร่วมกุศลได้กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในอนาคตที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันก็คือการที่ทางคณะเจ้าภาพทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อสมศักดิ์หมื่นอุดมผู้เป็นสามีพร้อมด้วยญาติพี่น้องบุตรตาคณะญาติทั้งหลายนี่ได้กระทำที่ว่าให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันก็คือการกระทำที่เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์สามีทำบุญอุทิศหาภรรยาเรียกว่าสามีสังคหะถ้าภรรยาทำบุญอุทิศให้สามีเรียกว่าทาละสังคหะก็คือการสงเคราะห์สามีก็สงเคราะห์ให้ภรรยาภรรยาก็สงเคราะห์ให้กับสามีในส่วนของบุตรตาคณาญาติลูกหลานญาติพี่น้องก็ได้ทำในส่วนที่สมควรแก่การกระทำก็คือการแสดงออกซึ่งการทำหน้าที่ของบุตรที่ดีของญาติพี่น้องที่ดีนั่นก็คือกิริยาที่อาการแสดงออกหรือว่าที่ทำไปแล้วเป็นลักษณะของการแสดงถึงความกตัญญูก็คือรู้ในคุณงามความดีสิ่งที่มีประโยชน์ที่ผู้วัยชนได้ทำไปแล้วนี่เรียกว่ารู้จักกตัญญูแล้วก็แสดงการตอบแทนในโอกาสในเวลาที่สามารถจะกระทำได้ในโอกาสเวลาที่สาธุชนทั้งหลายจะสามารถประพฤติปฏิบัติทำบุญให้เป็นกุศลเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปได้เรียกว่าเป็นการแสดงในส่วนของกตเวทิตาคือการตอบบุญแทนคุณหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบูชาคุณนั่นเองการแสดงออกซึ่งการบูชาคุณในวันนี้นอกจากว่าทางคณะเจ้าภาพญาติพี่น้องทั้งหลายจะได้ทำบุญเพื่อเป็นการสงเคราะห์จะได้ทำบุญเพื่อเป็นการบูชาคุณแล้วแสดงความกตัญญูกตเวทิตาบูชาคุณแล้วศรัทธานาบุญญาติโยมทั้งหลายก็ยังได้กระทำซึ่งเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือการพัฒนากายพัฒนาวาจาหรือว่าพัฒนาใจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในส่วนที่บุคคลทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายจะสามารถพึงบำเพ็ญให้เปลี่ยนไปได้หรือว่ากระทำให้เปลี่ยนไปได้นั่นก็คือการทำบุญด้วยการฟังธรรมเทศนาในโอกาสนี้วาระนี้จากนี้ไปในเวลาอันเหมาะอันควรเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคุณพ่อเจ้าภาพก็ดีลูกหลานเจ้าภาพก็ดีญาติพี่น้องพ่อทายกแม่ทายิกาสาธุชนทั้งหลายก็ล้วนแต่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกท่านนี่เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับหรือว่าเป็นอาภรณ์ที่จะปกป้องที่จะรักษาหรือว่าเป็นเครื่องเป็นอาภรณ์หมายถึงความงามที่จะประดับประดาตกแต่งสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่มีความงดงามโดยเฉพาะงดงามด้วยบุญกุศลงดงามด้วยศีลธรรมอันดีงามที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทำเพราะนั้นสาธุชนทั้งหลาย
สิ่งที่ทำในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือการได้ทำได้สาธุชนทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยการบำเพ็ญทานการกุศลคือการบริจาคทานเพื่อสละซึ่งความตนีความขี้เหนียวทั้งหลายสิ่งที่เกิดเนืองนองในจิตใจให้ทำให้เราเป็นบุคคลที่มีความเห็นแก่ตัวเป็นบุคคลที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นบุคคลที่เห็นแก่ได้อันนี้เป็นธรรมดาของปุถุชนทั้งหลายซึ่งทุกคนก็มีความอยากซึ่งกันซึ่งความอยากในที่นี้ความอยากได้ความอยากมีความอยากดีความอยากเป็นนี่คือความอยากของคนหนีไม่พ้นทุกคนนั้นมีความอยากเหมือนเหมือนกันสุดแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะมีความอยากความต้องการนี่มากน้อยกว่ากันเพียงไรนั้นขึ้นอยู่การอบรมบ่มจิตใจขึ้นอยู่การเรียกว่าขึ้นอยู่จากการฝึกฝนการปฏิบัติของแต่ละคนที่สามารถประคับประคองร่างกายจิตใจของตัวเองให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามไม่เกิดความน่ารังเกียจเดียดฉันเกินไปนั้นเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายญาติโยมญาติพี่น้องนอกจากว่าได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อันเป็นบุญแล้วสิ่งที่จะซักฟอกกายวาจาใจของคนเราทั้งหลายให้สะอาดปราศจากมลทินได้ให้ละจากความตนีขี้เหนียวได้ให้ละจากสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเรียกว่าบาปทั้งหลายความชั่วทั้งหลายได้ก็ด้วยอาศัยยาวิเศษในทางพุทธศาสนานั่นก็คือหลักธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์พระคุณเจ้าจักนำมาแสดงชี้แจงให้เป็นข้อวัดปฏิบัติบ้างหรือว่าให้เป็นคติเป็นคติธรรมสอนใจในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีพในการดำรงชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านนี้ก็คือให้ดำรงชีพหรือว่าการประกอบสัมมาอาชีพให้อยู่ในความดีความงามก็คือมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีความเอาเปรียบไม่มีความไม่มีการกดขี่ข่มเหงไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนี่ก็คือสิ่งที่ทำแล้วให้มีความสุขทั้งในครอบครัวแล้วก็ในสังคมนี่เรียกว่าเป็นการกระทำให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันส่วนประโยชน์ในอนาคตนั่นก็คือการทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วในอนาคตก็คือสิ่งที่ขึ้นในภายภาคหน้าในภายภาคหน้านั้นในอนาคตตการเบื้องหน้านั้นเราไม่สามารถจะล่วงรู้ในอนาคตได้แต่ว่าขอเราทำไว้ซึ่งคุณงามความดีเชื่อว่าสิ่งดีที่เราทำย่อมส่งสนองคุณงามความดีที่เราปฏิบัติย่อมสนับสนุนส่งเสริมให้เราได้ประสบสิ่งที่ดีที่งามในการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะเจ้าภาพได้ประกอบซึ่งคุณงามความดีได้ทำบุญอุทิศกัลปนาผลไปหาผู้วัยชนคุณแม่บัวลอยเหมือนอุดมผู้วัยชนไปด้วยวิธีกรรมวิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาเชื่อว่าคุณงามความดีบุญกุศลย่อมไปถึงดวงวิญญาณของผู้ที่วายชนไปศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทำสิ่งที่มันเป็นบุญนั่นก็คือทุกท่านทั้งหลายได้บริจาคในวัตถุทานอันเลิศคนงามความดีสิ่งที่ได้ทำรวมกันแล้วที่เรียกว่าบุญกุศลทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐย่อมยังอายุให้ทุกท่านได้มีอายุมั่นยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผุดผ่องยศเกียรติสุขกำลังกายกำลังใจของท่านก็ยิ่งจะเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลเป็นภาระอานิสงส์สนับสนุนให้ทุกท่านได้ประสบในสิ่งที่ดีที่งามนี่เรียกว่าเป็นในอนาคตตะการที่ทุกท่านปรารถนาถึงแม้ว่าสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาที่วันๆ
สารกล่าวประกาศไปว่านิพพานะปัจจโยโหตุอันนั้นก็ขอให้สิ้นสุดซึ่งอยู่สูงพระนิพพานในอนาคตตการอันใกล้นี่ก็คือเพียงสำนวนที่กล่าวไว้แต่ว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ทำถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อคนเราได้ทำสิ่งที่ประเสริฐย่อมได้รับสิ่งที่ประเสริฐตอบแทนเมื่อเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับสิ่งที่ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นหรือว่าตอบแทนเมื่อทุกท่านได้ทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นความดีย่อมหล่อหลอมหรือว่าเป็นเกราะป้องกันอันตรายทั้งหลายไม่ให้เกิดมีกับสาธุชนทั้งหลายคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำจากการบริจาคทานอุทิศกัลปนาผลส่งกุศลไปให้ญาติย่อมยังดวงวิญญาณของผู้ที่วัยชนไปได้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าไปสู่สุคติภพสุคติภูมิสมความมุ่งมาตรปรารถนาในวันนี้ดังการกระทำความประพฤติปฏิบัติของคุณพ่อเจ้าภาพพ่อสมศักดิ์หมื่นอุดมคุณวิทยาคุณสุดาหมื่นอุดมคุณวิโรธคุณพันทิพย์หมื่นอุดมคุณอรุธคุณอริศลาหมื่นอุดมคุณยศทัยจักคุณเฉลิมพรหมื่นอุดมคุณพัชรีคุณทองใบคงเมืองคุณแม่บัวทองแสงดาโนดพร้อมด้วยบุตรหลานญาติพี่น้องต้องขออภัยถ้าไม่ได้ออกเอ่ยผืนนามของทุกท่านที่เป็นคณะเจ้าภาพลูกหลานเจ้าภาพทุกท่านได้มีใจประสงค์จิตใจตั้งต่อบุญกุศลแล้วบุญกุศลย่อมสำเร็จด้วยความตั้งใจปรารถนาด้วยการทำบุญด้วยศรัทธาอันยิ่งศรัทธาอันประเสริฐย่อมยังสิ่งที่ประเสริฐให้เกิดขึ้นดังกล่าวดวงวิญญาณของคุณแม่บัวลอยหมื่นอุดมท่านก็ขอโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลได้ประสบสิ่งที่ดีงามได้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าสู่สุคติภพสุคติภูมิตามเจตนาประสงค์ของทางคณะเจ้าภาพทุกสิ่งทุกประการเทอญอนุโมทนาบุญกับญาติพี่น้องญาติโยมพ่อแม่สาธุชนทั้งหลายไม่ออกอยู่ในเฮียนเนาะห่อนคือพุ่นนั่งอยู่ในเต็นท์บ่เนาะเนาะมาเปลี่ยนกันซะอีเมลว่าเกี่ยวมานั่งเต็นท์ให้พ่อคู่ไปนั่งในบ้านซะมันก็สิเย็นดีต่างกันแท้อยู่ในเฮือนมีพัดลมพัดเย็นดีพร้อมนั่งสบายอาตมาภาพนั่งในเต็นท์ห่อนก็ห่อนซ้ําบ่นําเอากล้องมาจ่อหน้าพร้อมแม่ออกนะจังว่าเจ้าผู้เจ้าภาพกล้องผู้เจ้าของกล้องเนี่ยแต่งค่ายให้มันถูกเด้อเตียงไข่บ่ถึงเตียงไข่บ่ถึงนี่บ่รับประกันความมืดเด้มืดบ่แล้วเบิ่งฟังบ่ได้พุ่นแล้วพ่อกับหนังสมัยเก่าไม่ออกเป็นเส้นเป็นสายบ่เคยเบิ่งหนังจอ16บ่เออจักว่าเส้นฝนตกจักว่าฝนตกจักว่าแสงแดดทั้งแหล่ทั้งดำทั้งเหลืองเนาะเออเพราะฉะนั้นเออแตงแก่บ่แตงบ่ถึกเตียงไข่บ่ถึกเนี่ยมันบ่ค่อยดีปานใดเด้เออบ่ถึงกับบ่ถึงกับต้องเราไห้ไก่โตหัวหมูดอกนะบ่จําเป็นต้องเป็นไข่99หน่วยดอกเนาะกาแฟแก้วเดียวก็เอาดอกกาแฟร้อนบ่เอาหลายดอกกาแฟร้อนแก้วเดียวก็เอาดอกนะเว้าเรียนไปซะละแม่ออกเนาะบรรเทาบรรเทาอากาศร้อนร้อนแต่กายแต่ว่าอย่าร้อนใจอนุโมทนาบุญกุศลกับคุณพ่อเจ้าภาพลูกหลานเจ้าภาพญาติพี่น้องของเฮาพ่อเป็นสังเขปวันนี้สิหันเข้าห้วงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ญาติโยมเทศนาเป็นกาบเป็นกอนเป็นวัตถุนิทานเป็นนิทานปลัมปละก็ดีหรือว่าเป็นนิทานธรรมบทออกจากมาหลักออกมาจากธรรมบทหลักธรรมคำสอนองค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นออกมาจากนิทานธรรมบทที่ได้ศึกษาที่ได้ตราไว้ได้จารไว้ได้จารึกไว้ในจารไว้ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกหรือนักปราชญ์ได้แต่งเป็นกาบเป็นกอนเพื่อให้ฟังง่ายเข้าใจง่ายแยกศัพท์แปลออกมาจากภาษาบาลีให้มาเป็นภาษาไทยแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาคอีสานบ้านของเฮาให้ฟังง่ายยิ่งขึ้นไปให้เข้าใจในหลักธรรมแม่นบ่เข้าใจบ่ลึกซึ้ง
ข้าใจบ่ลึกซึ้งเข้าใจบ่ท่องแท้แต่ก็ว่าพ่อฟังหูเรื่องพ่อเข้าใจ